สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์กลับเข้าสู่รายการกันอีกครั้งครับมาดูความพิเศษของเมนูนี้กันดีกว่าครับความพิเศษคืออะไรครับเชฟครับเพราะว่าตัวนี้เมนูที่ใส่สำหรับที่เทศกาลเจนะคะครับก็จะกินกับเป็นขนมนะคะเป็นขนมทอดค่ะก็เป็นชิ้นๆนะคะเป็นมีใส่เม็ดมะม่วงกับอันนี้นะคะก็อาจจะเขาให้ใช้เราให้ใช้ที่สำหรับเทศกาลค่ะครับผมก็เหมาะสำหรับเทศกาลกินเจนะครับที่บางครั้งเราทานแต่ของคาวเราก็อยากจะมีของหวานบ้างนะครับแต่ว่าของหวานอาจจะจริงๆอันนี้ไม่หวานเท่าไหร่นะคะแม่จะหวานมีด้วยก็เป็นไว้สำหรับทานเล่นแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูวัตถุดิบทั้งหมดดีกว่าครับว่าจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างสำหรับเมนูนี้ครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องลงมือทำแล้วครับเชฟครับค่ะโอเคเอาละครับหลังจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนะครับก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วเราก็ใช่ก็ใส่อีรานะคะยีรานะครับก็ภาษาอินเดียก็ผมจีราจีราโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ขิงนะคะครับโอ้ขิงสดนะครับกินสดนี่เสร็จแล้วใส่พริกนะคะเพราะว่าสำหรับเผ็ดใส่ถั่วลันเตาค่ะที่เป็นสแมชค่ะใส่ถั่วลันเตาที่บดแล้วนะครับถั่วลันเตาก็ต้มนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นโฟรเซ่นที่ก็เป็นของโฟรเซ่นเหมือนกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวอันนี้เป็นเฟรชค่ะเป็นมะพร้าวขูดที่เอาไปขูดให้ละเอียดนะครับโอเคก็ใส่ลูกเกดนะคะครับผมโอเคก็ใส่เม็ดมะม่วงนะครับโอเคก็ใส่เกลือนะคะโอเคก็อันนี้เป็นมิกซ์เจอร์ที่เราให้ใส่ข้างในที่มันฝรั่งค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่จะเอาไว้ใส่ในมันฝรั่งค่ะข้างในแล้วก็พักไว้นะฮะให้เย็นค่ะตอนนี้นะครับเราก็นำมันฝรั่งบดนะครับซึ่งผสมกับเกลือแล้วก็พริกไทยดำป่นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสชาตินำมาแผ่แล้วก็นำไส้ที่เราผสมไส้ข้างในค่ะนำไส้ถั่วลันเตาผัดที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ไว้ข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราจะม้วนนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเพื่อที่จะใช้ทอดนะครับน้ำมันที่ใช้ก็น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มนะคะถ้าคุณอยากให้เล็กๆก็ได้นะถ้าแล้วแต่ที่เป็นไซส์สำหรับพี่มังฝรั่งอ่ะถ้าคุณอยากให้เล็กก็ได้เอาใหญ่ก็คืออยากจะได้เป็นมันฝรั่งชิ้นเล็กๆนะครับทานพอดีคำก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ชิ้นมาตรฐานคืออย่างที่เชฟกำลังทำอยู่นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับหลังจากปั้นแล้วก็นำไปยัดไส้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนและน้ำที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับมาคลุกกับแป้งนะครับก็ทอดเลยค่ะแล้วก็ทอดเลยเสร็จสับเรียบร้อยนะครับถึงเวลาจัดลงจานแล้วครับเชิญเลยครับชิวป้าอันนี้เป็นแซกินกับน้ำจิ้มนะคะครับผมน้ำจิ้มมะม่วงค่ะก็ภาษาอินเดียเขาเป็นสวีทมังโกจัตนีนะคะจัตนีเป็นน้ำจิ้มอินเดียค่ะอันนี้หวานหวานก็กินกับอันนี้ไงเป็นซอสมะม่วงนะฮะ
ของแบบฉบับสไตล์อินเดียโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันฝรั่งกับถั่วลันเตาทอดสไตล์อินเดียเมื่อจัดจานเสร็จสับเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องชิมแล้วนะครับเชฟรสชาติดีมากครับคือข้างในเนี่ยมันจะกลมกล่อมด้วยไส้แล้วก็ความอร่อยข้างนอกก็คือทอดจนกรอบใช่ค่ะมันฝรั่งเป็นมันฝรั่งกับพี่แป้งใช่คือทานเข้าไปเราจะเหมือนเราทานเฟรนช์ฟรายที่มีไส้แล้วก็พอมีซอสเป็นซอสมะม่วงซึ่งมีทั้งความเปรี้ยวความหวานอยู่ในตัวซอสด้วยทานเข้าไปมันยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันเข้ากันอยู่ในปากและที่สำคัญคือเขาบอกว่าอันเนี้ยจะทานเป็นอาหารหลักก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ทานเป็นสแน็คเป็นสแน็คใช่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูนี้ในร้านของคุณก็ต้องให้เชฟแนะนำเลยครับสำหรับเมนูนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเมนูที่ร้านอาหารที่ใช้ได้สำหรับที่เทศกาลเจนะคะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นจริงๆทุกอย่างเป็นเจนะคะไม่มีอะไรที่เป็นครับผมแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับและที่สำคัญคือเป็นเมนูใหม่ซึ่งเรียกว่าไม่ได้มีหาทานได้ทั่วไปแล้วก็คุณสามารถที่จะเพิ่มเมนูนี้เป็นแบบอาหารเจในสไตล์อินเดียได้ด้วยและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเชฟชิวป้ามากครับที่มามอบเมนูเด็ดๆแบบนี้ไว้ให้กับพวกเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณเพชรเมนูอาหารนานาชาติแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับร้านอาหารของคุณเลยใครที่อยากจะนำไปใช้ก็สามารถหัดลองทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนครับว่าใครกันบ้างที่ได้ของรางวัลดีๆจากเอโร่ครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ถูกต้องนั้นต้องทำแบบใดนะครับถ้ารู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning ครับผู้ที่ตอบคำถามถูกก็รอรับของรางวัลดีๆจากเอโร่ที่บ้านได้เลยครับกลับมาพบกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับสัปดาห์หน้ามาดูนครับว่าเชฟจะแนะนำเมนูเด็ดๆอะไรให้กับเราแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารร้านไหนรอติดตามชมในวันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ